ันดีค่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างโกเลมในเวอร์ชันโกเลมเอลอนโบรกันเนาะเขาเรียกมันว่าโกเลมเอลอนโบรนะคะส่วนหน้าตาแล้วก็การประกอบครับว่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปลองกันเลยค่ะไอเคนเขาชอบไอเคนมันหนูทดลองดีเปล่าเอ้ยไม่ดีมั้งเดี๋ยวเรามาดูสูตรครับกันก่อนดีกว่าเนาะก่อนที่เราจะสร้างโกเลมไอรอนโบรกมานะคะซึ่งพวกโกเลมพวกนี้นะคะมันจะต้องใช้พวกแร่ต่างๆค่ะก็จะเอาเป็นแร่ทองดิบนะคะเอาเข้ามาคราฟแบบนี้นะคะจะได้เป็น energy core 4ค่ะแต่ว่ายังไม่พอนะคะจะต้องเอาเข้าไปคราฟอีก9ช่องด้วยกันนะคะครบ9ช่องแล้วเนี่ยจะได้เป็น energy stone นะคะขั้น4มาเนาะต่อไปนะคะก็ใช้เป็นแร่ไดมอนด์นะคะเอาเข้าไปคราฟแบบนี้ค่ะเราจะได้ออกมาเป็น energy core เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็เอาที่เราคราฟแล้วเนี่ยเอามาคราฟรวมกันอีก9ช่องนะคะโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของเพชรคอนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโคค่ะในส่วนของโคเนี่ยก็จะคราฟเหมือนกันเลยนะคะในส่วนของถ่านหินนะเนาะออกมาก็จะเป็นสีดำนะคะที่เป็น black coal ค่ะแล้วก็มาคราฟรวมกัน9ช่องนะคะจะได้ออกมาเป็น black coal ค่ะต่อไปก็จะใช้เป็นเหล็กดิบนะคะและเหล็กดิบเนี่ยเราจะมาคราฟเหมือนกันเลยเนาะแล้วก็มาคราฟรวมกันเป็น9ช่องนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ energy stone 1มาค่ะแล้วก็จะเป็นแร่คอปเปอร์นะคะแร่คอปเปอร์เนี่ยเอามาคราฟรวมกันแบบนี้นะคะจะได้เป็นคอ4มาเนาะแล้วมาคราฟรวมกัน9ช่องเหมือนเดิมค่ะเราจะได้มาเป็น energy stone 2นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นในแร่ของพวกราพิสนะคะก็มาคราฟเหมือนเดิมเนาะเป็น energy core 3นะคะแล้วก็คราฟออกมาเป็น9ช่องนี้เหมือนกันค่ะแยกชิ้นส่วนออกมาก็จะได้ energy core 3นะคะต่อไปก็ใช้เป็น nether quartz นะคะเอาเข้าไปคราฟกันแบบนี้เนาะแล้วก็คราฟอีกทีค่ะให้เป็น9ช่องแบบนี้นะคะถึงจะนำไปใช้งานได้เนาะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะและอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นไอรอนโบว์ที่แข็งแกร่งที่สุดค่ะก็จะใช้เป็นเนเธอไลท์นะคะแล้วก็เอาคราฟมาแยกอีก9ช่องด้วยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วล่ะเป็น Stone of Space นะคะตัวนี้จะพิเศษหน่อยเนาะเพราะว่าจะมีความถึกกว่าเพื่อนนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้บล็อกแรกคอเนี่ยที่จะมาคราฟเจ้าไอรอนโกเลมกันต่อแล้วนะต่อไปค่ะจะต้องใช้พวกเรดสโตนกับเหล็กนะคะคราฟประแจออกมานะคะประแจเนี่ยเอาไว้แยกชิ้นส่วนเจ้าพวกไอรอนโบรนะคะแล้วก็ใส่เรดสโตนลงไปค่ะแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นโฟกัสมาร์กป่ะค่ะก็เอาไว้สำหรับโฟกัสหรือว่าล็อกเป้านะคะเราจะล็อกเป้าศัตรูได้นะคะช่วยกันโจมตีเนี่ยง่ายขึ้นเนาะเรามาเริ่มสร้างโกเลมในเวอร์ชันของไอรอนโบรของเรากันดีกว่าค่ะเริ่มอันนี้อันแรกกันดีกว่าเนาะ energy stone 5มานะคะอุ้ยไดมอนด์เหรอใช่มันเป็นในส่วนของไดมอนด์แล้วก็บนหัวข้างบนสุดค่ะเราจะใช้เป็นบล็อกเรสโตนนะคะอันนี้มันยังไม่ทำงานนะยังไม่มีชีวิตนะคะยังกระเดือฮักตัวเบลเลอร์เลยถ้าอยากให้มันทำงานแล้วก็ต้องใส่เชื้อเพลิงหรือว่าแบตเตอรี่ลงไปเนาะอันนี้ก็ใช้เป็นประแจค่ะสามารถสลายร่างของมันได้ค่ะรอให้มันกลับเป็นร่างพวกบล็อกปกติได้เนาะแล้วกลับมาใช้งานใหม่ได้นะคะเราสร้างใหม่นะเอาละค่ะตอนนี้ยังสู้ไม่ได้เนาะเราต้องใส่ผงเรสโตนลงไปค่ะเป็นการเพิ่มแบตเตอรี่ค่ะเฮ้ยบินไปแล้วดูดิบินชิวบินชิวเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวมันหายเพราะว่าเราเปิดรีซอร์สแพ็คนะคะเดี๋ยวเราปิดรีซอร์สแพ็คกันก่อนดีกว่านะเฮ้ยดูดิดูสกินของมันดิมันคือไอรอนโกเลมนะคะแต่ว่าเป็นไอรอนโกเลมที่เป็นไอรอนโบรเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่เคนล็อกเป้านะคะแล้วให้มันลองสู้ดูเนาะยังไงล็อกเป้าเลยโอ้โหกระเด็นเลยทีเดียวตัวที่เป็นไอรอนโกเลมไดมอนด์นะคะมันจะยิงเลเซอร์สีเหลืองได้เนาะแล้วก็ต้องทำการล็อกเป้ากันนะคะล็อกเป้าแล้วเนี่ยเจ้าโกเลมของเราเนี่ยเขาก็จะมายิงศัตรูให้เราค่ะถือว่าเราเนี่ยไม่เปลืองแรงไงนะคะโอ้โหดูดิยิงพิกกระเด็นเลยมันมีพิกร้อยเลยเฮ้ยดูดิมันยิงแรงกันนะแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันหยุดทำงานค่ะเราต้องสลายร่างมันเนาะโดยการใช้ประแจนะคะต่อไปค่ะจะเป็น energy stone ค่ะอันนี้เราก็จะสร้างเหมือนโกเลมปกตินะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับจานบินนะเนาะโอ้โหอะไรครับเนี่ยกลีบดอกไม้ดูดิมันล่องลอยล่องลอยกระดาษแฉกเลยอ่ะดูดิมันยิงได้ด้วยเดี๋ยวจะทำการล็อกเป้ากันนะแล้วให้มันยิงใส่กันค่ะนี่มันกระหันลมนี่นะนี่มันยิงกันไม่หยุดเลยดูดิโอ้โหจิ้วๆเลยแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะกว่าจะแบบตีเป็นลูกขังออกมาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะก็บางทีศัตรูก็ไม่ค่อยตายนะแต่ว่าถือว่านี่น่าจะตีเบานะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปร่างของโกเลมมาเนาะแปลกจริงเลยเฮ้ยแต่มันก็ยิงถิ่มกันเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น Stone of Space ค่ะแล้วก็จะมาสร้างเหมือนโกเลมเหมือนเดิมเลยระวังลำตัวแล้วก็แขนทั้งสองข้างบนหัวก็จะวางบล็อกเรดสโตนลงไปค่ะอันนี้มันจะหดหัวอยู่เนาะมันเก็บตัวอยู่นะคะ
ใส่ผงเลสโตรลงไปค่ะเพื่อให้แบตเตอรี่ทำงานมันก็จะเด้งปึ้งด้วยความแบบนี้เฮ้ยรวมร่างไอ้นี่มันยูเรนเจอร์เลยวะเนี่ยโอ้ใส่มาฮิราชิเลยวุ้ยยังแท้เฮ้ยตัวนี้แท้พี่เคนเฮ้ยสุดยอดจะพักบัตเตอร์เนี่ยอ้อมตัวนี้ใช้แร่แพงนิดนึงเนาะแล้วก็นี่พี่เคนล็อกเป้าเรียบร้อยมาเลยมาลองดูดีมันช้าจุ่มเบยถึงไหมเนี่ยมันเดินช้าแต่ว่ามันมีพลังเศษหินได้นะเดี๋ยวลองดูดีเอาเลยมาหุยเลยหุยเฮ้ยดูดิมันสนใจจะไหนอ๋อบึ้มเลยมันระเบิดพื้นแล้วก็เศษหินขึ้นมาได้เป็นวงกว้างเลยนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันเล็งตัวไหนอยู่นะน่าดิคนเยอะเกินนะถ้าศัตรูเยอะเกินมันจะแบบว่าเกิดอาการสับสนนะไม่รู้ว่ามันจะเล็งตัวไหนดีเนาะมาแล้วมาแล้วนี่ไงขาใหญ่ประจำซอยแต่ว่าถ้าโจมตีของมันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนโกเลมไปซะทุกอย่างนะโกเลมก็จะเน้นแบบสแมคพื้นแล้วก็แบบเน้นยกใช่ไหมอันนี้เน้นทุบนะเฮ้ยอันนี้วันนี้มันจะตายกันไหมเนี่ยดูดีไหนพี่เคนก็ว่ากันเลยว่ากระทิงเนี่ยแบบไม่สะทกสะท้านเลยอะแต่น้องตัวใหญ่นะดูดิไอรอนบล็อกของเราตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่แล้วอีกนะมาแล้วด้วยคำสโลว์ไลฟ์ตู้เหมือนน้องจะตืบอ่ะแต่น้องตืบไม่โดนอ่ะดูดิพยายามจะตืบอยู่นะแต่ว่าเท้าน้องใหญ่ตัวน้องเธอท้าเนาะต่อไปนะคะจะเป็น Energy Stone 1ค่ะอันนี้แล้วก็จะสร้างเหมือนเดิมเลยนะคะเฮิร์บนี่รู้สึกว่าจะทำจากทองนะเนี่ยตัวเนี้ยเฮิร์บนี่ออกแล้วค่ะเฮ้ยเหมือนไอรอนกอลเลมเลยอ่ะเหมือนเหล็กเลยอ่ะว่าอย่างแท้แต่ตามันคุ้นคุ้นนะเราจะใส่ผงเลสโตนลงไปตรงกลางนะคะหัวเหมือนอะไรบางอย่างอ่ะเอ้ามีชีวิตแล้วเฮ้ยชัดเลยล็อกเป้าดินี่มันวอร์แมชชีนนี่นะอันเหมือนวอร์แมชชีนใช่ป่าใช่เลยดูดิถ้าเขาขาวเงี้ยเอ้ยยิงได้อ๋อมีพลังยิงยิงก้นเลยไอ้ก้นทำไมทำไมลูกพ่อยิงเลยยิงเลยเออมันยิงอยู่มันยิงอยู่แต่ว่ามันยิงเบานะโอ้ยเบาเหลือเกินเบามากเบาเบาดูดิเบาเองกับปุยนุ่นน่ะหรือจะจับใครได้ไหมล่ะเนี่ยได้ดิจะจับใครได้บ้างก็ไม่รู้อะไรไม่เป็นไรยิงเข้าไปเทไปก่อนกว่าจะตายอยู่ดิใช้เวลาอยู่นะเฮ้ยแต่ถ้ามาสู้กับกองโจรก็โอเคอยู่นะเนี่ยดูดิเฮ้ยเขาชอบว่ะพี่เคนตัวเนี้ยเดี๋ยวมาช่วยเขาสู้กับโจรได้นะเราไม่ต้องเปลืองแรงเลยอะอย่างแค่ดูสิเดี๋ยวต้องให้ลองสู้กับอีโวเกอร์ดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะเอาละค่ะต่อไปก็จะเป็น Energy Stone 3ค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะใช้เป็นลาพิสนะคะเอาละอันนี้สร้างเสร็จละนี่ตัวเป็นสีน้ำเงินมีปีกด้วยล่ะว้าวน่าตาแปลกๆเนาะไอรอนกอลเลมไอรอนบรอตัวนี้มีปีกค่ะเหมือนเฟลคอนเลยอ่ะไปแล้วอุ้ยบินได้ด้วยเขาเรียกว่าไอรอนแมนนะเนี่ยเหมือนไอรอนแมนเลยอ่ะเฮ้ยดูท่าโจมตีเขาดิโอ้โหคงสว่างมันบินมันบินสำรวจก่อนเขาล็อกเป้าแล้วมันก็แบบว่าลงมาโจมตีเฮ้ยมันใช้ปีกโจมตีอ่ะดูดิอุ้ยอันนี้ก็แบบโหดกันนะก็เจ๋งนะนี่ดูท่าโจมตีเขาสวยมากเลยดูดิระเบิดด้วยแต่ว่าดาเมจจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะแล้วก็บินเล็งนานไปไหนนะไปไม่กี่ตัวนะท่าสวยนะแต่ว่าโจมตีไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่แล้วพื้นก็จะพังนะแต่ถ้ามีโกเลมหลายประเภทแบบนี้ก็จะดีนะดูดิไม่จำเจดีนะปกติโกเลมมันก็จะมีแบบว่าแค่เดินแล้วไปถูกพื้นแล้วก็แบบโยนขึ้นมาใช่ไหมแต่เนี้ยเป็นโกเลมที่ทั้งยิงเลเซอร์ได้บินได้นะหรือว่าจะทุบได้นะหรือว่าจะแบบสร้างกำแพงหินขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนั่นไปแล้วโอ้ยสุดยอดเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนน้องอยู่ข้างบนแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น Energy Stone 2ค่ะตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นคอปเปอร์นะคะเราจะลองสร้างคันดูนะเฮ้ยมันคือไอรอนแมนหรือเปล่าวะดูดิว้าวยังแค่คุณคุณไหมให้สีเลเซอร์สีแดงได้เลยอ่ะนี่มันติดไฟด้วยแมวหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นไอรอนบอลตัวจริงอ่ะล่ะอุ้ยนี่มันย้อมแมวเป็นไอรอนแมนนี่นะสีนี่ชัดเจนเลยทีเดียวเหมือนไอรอนแมนมากเลยอ่ะดูดิตรงไหนไม่เหมือนอาปากกามามุงแต่น้องก็ยิงแรงอยู่นะดูดิเห็นปะยิงแค่ที2ทีก็ไปแล้วว่าดูดิโอ้ยยิงที100เลยอันนี้ไม่เปลืองแรงอันนี้ใช้ได้ยิงแม่นด้วยนะอันนี้เจ๋งใช่อันนี้ยิงค่อนข้างจะแม่นอยู่นะเยอะๆดูสิแล้วที่แล้วมามันเยอะเกินมันก็เลยเล็งไม่ค่อยถูกใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาค่อยๆเล็งเอาค่อยๆโจมตีเห็นปะเขาเล็งแม่นมากเลยอ่ะนั่นแหละยิงหัวเม่งไปเลยเดินไปตรงไหนอ่ะขอให้ล็อกเป้านะเดินผ่านน้องเขายิงได้เลยนะดูดิอ๋อคุณโกเลมเก่งจังเลยคุณโกเลมอย่างนี้นะต้องมีคุณโกเลมแบบเนี้ยสักฝูงนึงนะไว้อยู่ที่บ้านนะสักกองทัพเนี่ยรับรองเลยพวกโจนะร้องไห้แน่นอนถ้าแบบว่าเราสร้างโกเลมที่เป็นเวอร์ชันไอรอนโบรเนี่ยเอาไว้ในหมู่บ้านนะรับรองเลยหมู่บ้านของเราจะต้องปลอดภัยแน่เลยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น Energy Stone IV ค่ะเราจะลองสร้างดูเนาะอันนี้น่าจะทำจากแร่ทองนะคะโอเควิ
ดูดิพี่เคนเหมือนอัศวินเลยอัศวินทองคำอัศวินญี่ปุ่นเหรอคล้ายๆกับอัศวินซามูไรเลยนะโอ้โหเฮ้ยเขามีดาบเฮ้ยเขาล่องหนได้เฮ้ยล่องหนแล้วก็ถือดาบได้จะไปเห็นดาบไหมอ๋อคล้ายๆกับดาบลอยได้ใช่ป่ะดาบบินได้ประมาณเนี้ยเฮ้ยเปิดผ่านจริงแล้วโอ้ยดูดิฟันคอมโบเลยว่องไวไงเหมือนนินจาเอ้ยเหมือนซามูไรไงเห็นเปล่าโอ้ยเฮ้ยวิววาร์ปได้ด้วยใช่วาร์ปได้โอ้โหสกิลซับซ้อนเขาบอกเลยว่าศัตรูมองไม่เห็นไม่ต้องศัตรูเราก็มองไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นใช่แล้วเอาไว้ปกป้องหมู่บ้านนะอย่าลองอีกทีแล้วกันว่าเขาจะโจมตีโจนได้หรือเปล่าแต่ถ้าหันน้องเขาจะตาไม่ค่อยดีนะ เล็งนานแล้วเกินอาจจะตาไม่ค่อยดีก็ได้นะดูดิมาแล้วโอ้ยดูดิคือเป็นรูเลยเฮ้ยแต่ว่ามันตกล่องอะพี่เคนเอ้าขึ้นมากลางลงไปจัดการในร่องดิลงได้ป่ะตัวใหญ่เกินไปอ่ะเปล่าเนี่ยเอ้ยแต่ว่าถ้าจะปกป้องหมู่บ้านเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้องทำลายพื้นนะคะเราต้องเลือกตัวที่ไม่ทำลายพื้นเนาะเอ้ยมันลงอยู่นะอ้าวเอ้ยลงอยู่มาขึ้นมาไงทีนี้ตกไปด้วยกันเลยแต่ถ้าทางจะลงไม่ได้แล้วนะต่อไปนะคะจะเป็น low energy stone ค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เป็นแบตเตอรี่ต่ำที่สุดเนาะโอเคเดี๋ยวลองสร้างดูดิอันนี้ทำจากถ่านหินนะคะโอเคเดี๋ยวลองดูดิเอ้ยอย่าบอกนะว่าน้องยิงไฟได้เป็นเจ้าเบสเหรอน่ามันคุ้นๆนะเฮ้ยยิงวงเวทไฟได้โอ้โหยิงมากลุ่มบล็อกเลยอะไรอีวอคเกอร์ลุยเลยตัวนี้ล่ะปกป้องหมู่บ้านได้โอ้โหสุดยอดดูสิปกป้องได้ถ้าจนมานะเอ้ยใจถึงพึ่งได้เอ้ยแต่ว่าติดไฟต้องระวังนิดนึงเอ้ยวัวกระทิงมันจะตายแล้วเพราะว่าทนพิษไฟของน้องไม่ไหวทีนี้ให้น้องลองสู้กับเจ้าลอเดนดูเนาะไหวปะเนี่ยโอ้ยมันโหดนะเขาได้ขยับตัวไม่ได้เลยอ่ะดูดิโอ้ยตีไม่ถึงเลยแขนสั้นไปนะเอ้ยไก่บอลเด้นบอลได้ขยับไม่ได้เลยเอาแล้วนี่ใหญ่ไม่น้ำโหดเลยขมังแล้วเอ้ยมันโกรธไหนดูดิบอลได้มันโกรธอย่างเราตีไม่ถึงอยู่ดีตีไม่ถึงไงล่ะตีไม่ถึงเอาไว้คำรามเลยเฮ้ยแน่นี่แน่ยังไงก็ไม่ถึงหรอกเอ้ยเอาไปสู้กับพวกบอลเด้นได้เลยนะเนี่ยดูดิโอ้โหคุ้มอ๋ออีวอคเกอร์เอ้ยอย่างนี้นะไปบุกโจนได้สบายเลยอ่ะว้าสุดยอดไปสร้างโกเลมที่รังโจนได้สบายเลยอันนี้เราก็แค่ยืนเชียร์โกเลมคณะแล้วก็ไปโดของแค่นี้ก็คุ้มแล้วล่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็สร้างโกเลมนิวเวอร์ชั่นของไอรอนบรอยแค่นี้กันเนาะถ้าชอบมอดโกเลมใหม่ๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไม่ครบต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย